จำชื่อนี้ไว้เจ้ากลมบอยเจ้ากลมบอยคือใครคะคุณอะไรจำชื่อนี้ไว้เจ้ากลมบอยใครคือเจ้ากลมบอย Who is he ที่จริงตั้งใจจะบอกต้องหลายวันแล้วหลุดทุกทีเรื่องของเรื่องก็คือมีกรรมการปปช.คนหนึ่งอายุครบ70อายุครบ70อยู่ต่อไม่ได้อ่ะใช่ไม่ได้จะต้องพ้นค่ะคนนั้นก็คือพ้นตบเอกสถาพรเหลาทองครบ70แล้วเหรออายุครบ70จะต้องพ้นจากตำแหน่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งอ้าวเหรอดังนั้นมันจึงมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะสรรหากรรมการปปช.คนใหม่แค่คนเดียวนะแค่คนเดียวนะเพื่อทดแทนสถาพรเหลาทองถ้าข้อมูลผมไม่คลาดเคลื่อนนะมีผู้สมัครทั้งสิ้น10คนด้วยกัน มีผู้สมัคร10คนมีผู้สมัคร10คนคำถามก็คือคำถามก็คือใครจะเข้าวินใครอ่ะเขามีชื่ออยู่แล้วมั้งใครจะเข้าวินเมื่อถามว่าใครจะเข้าวินเอางี้ผมถามแหล่งข่าวผมบอกว่าพี่ใน10คนเนี่ย10คน10คนใน10คนเนี่ยใครมีโอกาสมากที่สุดมีชื่อแล้วมีชื่อแหล่งข่าวผมเนี่ยเขาก็เขาก็ปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธในการที่ตอบตรงๆแต่เขาไล่ให้ผมเนี่ยไปเช็คประวัติของคนคนหนึ่งผมก็ถามว่าจะให้ผมไปเช็คประวัติใครเขาบอกว่าไปเช็คประวัติของคนที่เขาเรียกกันในแวดวงว่าเจ้ากลมบอยไปเช็คประวัติเจ้ากลมบอยเจ้ากลมบอยคนนี้น่าสนใจนะเป็นหนึ่งในสิบนะเป็นทหารปะผมก็ถามต่อใจเย็นๆผมก็ถามต่อนะผมก็ถามต่อบอกว่าเจ้ากลมบอยเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรแหล่งข่าวหัวเราะแหล่งข่าวผมก็ไม่บอกก็กลายเป็นปริศนาเมื่อถามถึงใครจะมีโอกาสได้เป็นกรรมการปปช.คนใหม่โยนกลับให้ผมไปศึกษาประวัติของเจ้ากลมบอยแล้วไปศึกษายังไปศึกษาหรือยังจะเที่ยงแล้วไปศึกษาหรือยังจะเที่ยงแล้วจะเที่ยงไปศึกษาเรื่องเด็กสวนหรือยังจะเที่ยงแล้วไปเด็กสวนใช่ไหมวันนี้หมดเวลานะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ